ครับวันนี้เราจะไปตามชายหาดกันนะครับว่าวิวมันจะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะครับชายหาดของเรามีที่ไหนบ้างหาดปึกเตียนหาดเจ้าหาดเสาเอียงนะครับเราก็คงจะไปกันหลายหาดก่อนอื่นเราก็ไปวนเขาวังก่อนนะครับเพื่อความสบายใจแล้วบางทีก็อาจจะต้องเติมน้ำมันเดี๋ยวครับน่าจะไปเติมกันที่ราชพัฒน์ครับนี่นะครับดูว่าบรรยากาศจะเป็นเช่นไรครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ตกนะครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปอย่างนั้นเองตกจริงก็จะมีลงกินน้ำนะครับมีเอ๊ะเราต้องไปก่อนดีกว่าเดียวไปทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าเราเออดีเหมือนกันนี่ลาลิงไปสวนทางนี้ดีกว่าไม่ไปใช้หาแล้วนะครับเพราะว่าไปบ่อยแล้วไปทางหนองปลาไหลดีกว่าแต่ไปเส้นทางหลังป่าไม้นะครับมาป่าไม้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นเช่นไรสวยขนาดไหนเส้นทางดูนะครับถึงตรงไหนแล้วจะบอกเป็นจุดๆไปนะครับเป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำเดิมนะครับนี่ลาใต้ทางยกระดับเ
ไปทางหลังป่าไม้นะครับตรงนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าไม้เนี่ยเป็นเรือนเพาะชำก้ามไม้ไปเลยตรงนี้หมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้เขาก็เรียกว่าหลังป่าไม้นะครับชาวเพชรบุรีเรียกว่าหลังป่าไม้ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนบอกว่าบ้านเขาอยู่หลังป่าไม้ก็หมายถึงตรงนี้ล่ะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าหมู่บ้านของฉันอยู่ตรงหลังป่าไม้ป่าไม้ตรงไหนตรงหน้าเขาวังเนี่ยคือตรงนี้ล่ะครับเป็นหมู่บ้านเยอะแยะเลยถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปเขาหลวงตรงไปก็จะไปหนองปลาไหลหรือเขาย้อยได้เพราะเป็นทางชลประทานทางแบบวิ่งระหว่างตำบลนะครับที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมากันระหว่างตำบลนี่นะครับเป็นคนท้องถิ่นนะครับถึงจะใช้เส้นทางนี้กันนะครับ
ำตาลก็สวยตรงนี้เหมือนกันแต่ปลูกกันห่างๆครับไม่ถี่เหมือนว่าลาดตรงนี้ก็เป็นวัดนะครับชื่อวัดอินทารามเห็นไหมอินทารามวัดบ้านครูนะครับก็เคยมีงานระบงงานบวชนะครับที่วัดครูดูคลิประบงเพชรบุรีได้นะครับอันนี้ก็ต้นมะพร้าวกับต้นตาลสลับกันนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ปลูกต้นมะพร้าวด้วยต้นตาลด้วยแกร็บก็มาส่งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไปทะลุบางตะบูนได้รูปบางตะบูนเป็นสี่แยกแต่เราก็จะเลี้ยวกลับเพชรบุรีเลยนะครับนี่นะครับไปบางคกไปวัดบางหูแต่ว่ากับถนนเพชรเกษมไปตรงนี้นะครับปึ๊บก็ไม่ไกลวิ่งรอบเล็กๆเนื่องจากว่าเริ่มจะมืดพอมืดแล้วมันก็มองแสงไม่พอในการถ่ายนะครับตรงนี้เวลามีงานพระนครคีรีก็มองเห็นนะครับมองเห็นสามเขาเลยใช่ไหมมีเขาวังเขาบันไดอิฐเขาหลวงตรงนี้นะครับก็จะได้มุมแปลกๆอีกมุมหนึ่งนะครับก็ไม่ถึงกับไกลเกิน
นะครับวนรอบเล็กๆเมืองเพชรบุรีมีการทำถนนถนนกำลังทำนะครับเป็นการปรับปรุงถนนนะครับให้หน้ากว้างขึ้นแล้วก็จะลาดยางยังไม่ได้ลาดยางกลายเป็นถนนลูกหลังไปแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ดีแต่มาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับต้นตาลเยอะเหมือนกันนะครับถ่ายรูปได้ถ้าเป็นเพชรบุรีแล้วก็ต้นตาลนี่ไปหาถ่ายเอาได้ที่ไหนก็มีนะครับก็มีเพิ่มตำรวจรถแบบนี้ก็ตกลงไปบ่อยๆนะตรงนี้นะครับมาโผล่ที่บ้านเวียงคอยตรงศูนย์มาสด้าเรือนเจ้าเงาะตรงนี้
5 200190ก็ได้ตัวที่ถังไม่อยู่นี่ครับไม่อยู่ไม่อยู่นี้เป็นยามเย็นแล้วนะครับยามเย็นขนส่งอ้าวอยู่ตรงนี้ขนส่งจังหวัดThank you.
าที่เดิมอีกแล้วนะครับตรงป่าไม้หน้าเขาวังเนี่ยครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเลี้ยวตรงป่าไม้ตรงนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยครับที่เราเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมครับนี่นะเราเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ไปวัดอินทารามเห็นไหมป้ายยังอยู่เลยนี่ครับป่าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหน้าเขาวังอีกรอบหนึ่งนี่ครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีตรงไปก็จะเป็นถ้ำเขาหลวงนะครับแต่เราจะวนรอบเขาวังวนรอบอุทยานพระจอมเกล้ากิ้งกันเล่นสกีบ้างจ็อกกิ้งบ้างเต้นออลิมปิกบ้างตรงนี้นะครับตอนเย็นThank you.
พระอาทิตย์จะตกดินแล้วแสงจะไม่พอแล้วนะครับเราขอยุติการถ่ายทำไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนี่นะครับบทคิดดีเหมือนกันครับจบเพียงเท่านี้นะครับ